อำเภออมก๋อยเป็นหนึ่งใน25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเขตภูเขาสูงและภูเขาเตี้ยประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาและคนพื้นเมืองมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายโดยยึดอาชีพการทอผ้าและการทำเกษตรเป็นหลักแต่เนื่องจากเกษตรกรที่นี่ขาดความรู้ด้านการทำการเกษตรขาดความสนใจในเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำส่งผลให้เกิดปัญหาทรัพยากรดินเสื่อมโทรมตามมาดังนั้นทางสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่จึงเข้ามาส่งเสริมการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการใช้หญ้าแฝกเพื่อช่วยลดการชะล้างพังทลายของหน้าดินควบคู่ไปกับการส่งเสริมการจัดทำระบบทำเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยการส่งเสริมให้ทำนาขั้นบันไดในพื้นที่ลาดชันนอกจากนี้สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ยังแนะนำให้เกษตรกรหันมาสนใจการทำเกษตรแบบลดต้นทุนโดยการนำนวัตกรรมสารเร่งซูเปอร์พอดอลต่างๆมาสนับสนุนให้กับคนในชุมชนได้เรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ในแปลงเกษตรของตนเช่นการสาธิตผลิตปุ๋ยหมักอัดแท่งด้วยสารเร่งซูเปอร์พอดอล1ซึ่งปุ๋ยหมักอัดแท่งนี้จะมีรูปทรงเป็นชั้น 2-3 ชั้นขึ้นไปอีกทั้งยังได้สาธิตวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพด้วยสารเร่งซูเปอร์พอดอล2พื้นที่ของอำเภออมก๋อยณตรงนี้เป็นที่ลาดชันเป็นภูเขาสูงนะครับประกอบกับเกษตรกรเป็นชาวเขาชนเผ่านะครับขาดความรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ำนะครับซึ่งจะมีการทำไร่เลื่อนลอยอยู่เป็นประจำนะครับทุกปีจะหมุนเวียนกันไปเป็นการทำลายป่าไม้ระบบนิเวศนะครับดังนั้นทางกรมพัฒนาดินโดยสถานีพัฒนาดินเชียงใหม่ก็ได้เข้ามาแนะนำให้เกษตรกรในเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำครับโดยได้เข้ามาจัดทำนะขั้นบันไดให้เกษตรกรในพื้นที่ครับเพื่อให้เกษตรกรได้มีที่ทำกินที่ถาวรไม่บุกรุกทำลายป่านะครับรวมไปถึงเราได้แนะนำส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ทำปุ๋ยหมักทำน้ำหมักชีวภาพนะครับรวมถึงอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝกนะครับเพื่อเป็นการยึดหน้าดินไม่ให้ดินพังทลายนะครับเนื่องจากเป็นที่สูงชันนะครับที่ลาดเขาก็ต้องอาศัยเรื่องของหญ้าแฝกด้วยมาช่วยยึดหน้าดินนะครับไม่ให้ดินพังทลายลดการชะล้างพังทลายของดินน้ำหมักชีวภาพที่ใช้วัสดุจากพื้นถิ่นนะพื้นถิ่นก็ที่เหลือใช้จากการเกษตรทุกอย่างนะเหลือใช้จากการเกษตรทุกอย่างได้หมด1 2ซุปเปอร์พอดอ2หัวเชื้อสารเร่งตัวนี้สามารถจะผลิตน้ำหมักชีวภาพได้2อย่างคือทั้งพืชและสัตว์นะฮะพืชก็จะเป็นวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรก็เอามาทำน้ำหมักชีวภาพก็ใช้อัตราส่วนถ้าเป็นพืชก็40กิโลนะฮะ40กิโลต่อสารเร่งตัวนี้1ซองแล้วก็กากน้ำตาล10ลิตรแล้วถ้าเป็นสัตว์นี่จะเป็นโปรตีนนะเป็นเนื้อย่อยสลายยากก็จะใช้อัตราส่วนที่เล็กลงคือ30กิโลต่อสารเร่งตัวนี้1ซองน้ำหมักชีวภาพของเราเป็นสารอินทรีย์ไม่มีอันตรายนะฮะใช้ได้เหมือนกับฮอร์โมนอินทรีย์ทุกอย่างเลยเร่งรากก็ได้ตอนกิ่งก็ได้ปักชำก็ได้นายสุพงษ์เลิศชัยวรฤทัยหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านอยู่ที่ตำบลศบโขงอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เดิมทีก่อนที่จะมาสมัครเป็นหมอดินอาสานั้นหมอดินสุพงษ์คือเกษตรกรในพื้นที่คนหนึ่งที่ทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวโดยปลูกฟักทองเป็นหลักอีกครั้งที่ผ่านมายังใช้แต่ปุ๋ยเคมีและสารเคมีมาโดยตลอดส่งผลให้ดินในพื้นที่มีค่าความเป็นกรดที่สูงขึ้นดินเริ่มเสื่อมคุณภาพลงผลผลิตตกต่ำลงเรื่อยๆจนเมื่อเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ได้เข้ามาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินทำกินและการทำเกษตรแบบเหมาะสมพร้อมกับการจัดอบรมเครือข่ายหมอดินอาสาหมอดินสุพงษ์จึงสนใจและได้สมัครเป็นหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดินในที่สุดจากการตัดสินใจเป็นหมอดินอาสาในวันนั้นทำให้หมอดินสุพงษ์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีที่ทำกินเป็นหลักแหล่งมาจนถึงทุกวันนี้ก่อนหน้านี้ก็คือที่เท่าที่ปลูกผักปลูกตะกอนเนี่ยเจอปัญหาเยอะครับพวกปุ๋ยไปซื้อที่อุกอยไปปุ๋ยมีสารพิษเยอะครับแต่พอดีโครงการพัฒนาที่ดีเข้ามาแล้วก็มาส่งเสริมทำปุ๋ยหมักชีวภาพมันดีขึ้นเยอะครับส่วนรายได้ครับที่ยศตัวยาที่เขาทันนักข้าบันไดนี่ครับนักข้าบันไดทางชาวบ้าน
ผลผลิตได้นักขึ้นปัจจุบันสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ไม่เพียงแต่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภออมก่อยเท่านั้นแต่ยังได้ขยายผลองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆด้วยเพื่อต้องการให้พี่น้องเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความยั่งยืนในการทำอาชีพเกษตรกรรมต่อไป